เติมเงินแร็กน็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้อง Power กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ 5,000 บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR Code หรือกดที่ลิงก์ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมและร็อกโมบายอีเทอร์นัลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการอัปเดตกิจกรรมใหม่กันอีกแล้วนะครับประจำวันที่8กุมภาพันธ์ปี2021นั่นเองนะครับอ่ะนี่ครับผมมาที่กลางพรเทล่านะครับผมจะเจอกับ Material Donation อยู่นะครับตรงนี้เลยนะครับก็ให้เราเข้ามาคุยนะครับจะมี2หัวข้อให้เลือกนะครับมาดูหัวข้อแรกก่อนนะครับ Material Holder Summon นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเขาจะให้เราเลือกบริจาคนั่นเองนะครับวันนึงเนี่ยเราจะทำได้2ครั้งซึ่งผมทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเขาจะให้เราเลือกว่าเอ้ยเราจะเอาบริจาคเฟเธอร์500หรือเราจะบริจาค Necklace of Wisdom 500หรือว่า Fantasy Flower 500หรือจะเป็น Ancient Remain 300นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมีอันไหนเนี่ยก็สามารถบริจาคได้เลย2ครั้งนะครับอ่ะรอบนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็น Ancient Remain ละกันนะครับ300อันนะครับผมเขาก็จะบอกว่าเอ้ยคุณแน่ใจไหมถ้าเกิดแน่ใจเนี่ยก็เก็บมาให้ผมหน่อยนะครับโอเคฮะแล้วมันก็จะขึ้นเควสอีกรอบหนึ่งถ้าเรามีของแล้วเนี่ยเราก็กดคุยอีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับโอเคนี่ฮะพอเราบริจาคไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นของประมาณนี้กลับมานะครับซึ่งวันนึงเนี่ยเราต้องบริจาค2ครั้งนะครับเพื่อที่จะได้ไอตัวกิฟต์บ็อกซ์ตัวเนี้ย2ชิ้นนั่นเองนะครับชิ้นแรกนะครับจะเป็น Healing Gift Box นะครับผมก็จะได้เป็นพวกตั๋วกาชานะครับเป็นโซ่คูณ4 Oracle Dust Eden Coin นะครับแล้วก็เป็นตัวค้อนเอาไว้ทุบกระดานโพลิงนั่นเองนะครับชิ้นที่2นะครับผมเป็น Wisdom Gift Box นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นตั๋วกาชาเหมือนกันนะครับได้โซ่คูณ4เหมือนกันเปลี่ยนจาก Oracle Dust เป็น Oracle Crystal นะครับผมแล้วก็จะได้รูน A ด้วยนะครับผมแล้วก็มีค้อนด้วยนะครับซึ่งไอหินพวกนี้พวกกิฟต์บ็อกซ์พวกนี้เนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะครับแต่ละวันเขาก็จะแจกผัดเปลี่ยนวนไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดเลยครับปึ๊บเนี่ยฮะผมก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับปึ๊บเนี่ยมันคุ้มนะทุกคนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเอาค้อนมาเพื่อทุบกิจกรรมโพลิงตรงนี้อยู่แล้วนะครับนี่เข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาทุบได้เลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะได้ของรางวัลตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมตรงนี้นะครับผมเราสามารถที่จะมาซื้อค้อนได้อีกอันนึงนะครับเป็นค้อนที่เขาขายอยู่ในราคา1เซนีนะครับสามารถซื้อได้2อันนะครับเดี๋ยวผมขอใส่รหัสแป๊บนึงนะฮะโอเคครับเราก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับ2อันเนาะเราก็กลับมาทุบโพลิงต่อนะครับผมก็จะจบกระดานที่2แล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยได้ของรางวัลไปแล้วนะฮะโอเคครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคครับนอกจากกิจกรรมบริจาคแล้วนะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับผมก็ยังมีเรื่องของ Oracle นะครับแล้วก็หอคอยคูณ2ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปลงกันนะเพราะว่าจะได้รางวัลแบบ2เท่ากันเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะก็อย่าพลาดที่จะมาบริจาคทุกวันเพราะว่าสำคัญมากจริงๆนะครับเห็นไหมครับว่าไอ้เควสด้านขวานะครับผมถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนนะครับทางเซิร์ฟเนี่ยช่วยกันบริจาคให้ถึง 30% 50% 100% เนี่ยเขาจะมีของออกมาแจกเรามาขายเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปช่วยกันบริจาคนะครับทุกคนโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ติดตาม channel ของผมอยู่นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก channel ของจุงโกะนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ